ลา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 بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับขอแจ้งข่าวนิดนึงนะครับคุณสุรชัยจันทิมาธรหน้างานนี้ไปรามคําแหง2นะครับบอกว่ารามคําแหงซอย2แกเข้าใจว่าเป็นที่ราม2นะครับตอนนี้ตีรถกลับมาอยู่นะครับส่วนคุณโจอี้เชิญยิ้มนะครับก็กำลังเดินทางมานะครับกำลังเดินทางมาซึ่งน่าจะมีเรื่องของรถติดด้วยนะครับก็บอกพี่น้องนิดนึงนะครับว่าขุกขักนิดนึงแล้วก็วันนี้อากาศร้อนมากนะครับการเสวนาของผมที่วางแผนเอาไว้ก็คือว่า1คําถามเนี่ยจะโยนทุกคนเลยนะครับจะโยนทุกคนเลยก็มีความกลมกล่อมแต่ด้วยกับเวลาที่มันบีบบังคับมาครับเวลาที่มันบังคับมากเพราะว่ารายการของเราเนี่ยจะจบอาซัดเวลาละหมาดอาซัดนะครับแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับสิ่งที่เราบรรยายบนเวทีนี้จะไปออกYouTube นะครับไปขึ้น YouTube ฉะนั้นยังมีคนฟังอีกจำนวนมากนะครับในการที่จะรับฟังตรงนี้นะครับฉะนั้นด้วยกับเวลาผมขอรักษาเวลาก็คงจะต้องสนทนากับพระอาจารย์พยอมนะครับหรือว่าพระพยอมที่เราได้ยินกันมาอยู่อย่างช้านานหลายคนบอกว่าเป็นแฟนคลับสมัยก่อนนี่เป็นแฟนคลับนะท่านน่ารักมากนะครับไม่ถือตัวเลยแล้วก็มีความคุ้นเคยกับสังคมมุสลิมเป็นอย่างดีนะครับนะฮะเจอผมก็ให้สลามนะครับแล้วก็มีฟัตวานะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับตอนนี้อีก2ท่านกำลังเดินทางมาหน้างานนี่ไปนู่นครับรามสองตีรถมาแล้วใกล้ถึงแล้วนะครับคุณโจอี้นี่อยู่ระหว่างทางนะครับเดี๋ยวคงมาถึงเร็วๆนี้นะครับงั้นคงจะใช้เวลาตรงนี้ในการเชิญนะครับเชิญท่านพระอาจารย์พยอมนะครับด้านบนเวทีนะครับพวกเราทั้งนั้นพี่น้องกันทั่วไทยไม่มีพรมแดนมาขวางสุขแห่งสยามคือความร่วมใจไม่มีพรมแดนแก้ไขก็ผมได้อะไรนะฮะคุยกับเขาเรียกฝ่ายเขาเรียกเลขานะครับได้ส่งข้อมูลไปว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องความสุขในสยามนะครับแล้วก็มีประเด็นคำถามต่างๆเนี่ยผมจะถามทุกคนแต่เนื่องจากว่าวันนี้นี่สองท่านยังไม่มานะครับด้วยการเดินทางผมคงจะต้องเป็นการเสวนาคุยกันนะครับท่านพระอาจารย์พยอมนะครับวันนี้เราจะมาเสวนาในหัวข้อเรื่องสุขแห่งสยามถามพระอาจารย์พยอมก่อนว่าช่วยนิยามคำว่าสุขให้ฟังหน่อยได้ไหมครับครับอัสสลามุอะลัยกุมอ้าวสุขในที่นี้เนี่ยมันมีสองสุขคือสุขกอไก่สะกดกับสุขขอไข่สะกดสุขไม่สุขเกรียมสุขปิ้งสุขเผานี่ก็สุขหนึ่งสุขเย็นสุขสงบนี่อีกสุขหนึ่งสุขตัวนี้มักจะเกิดจากความสงบเกิดจากความรักความหวังดีต่อกันแล้วทำอะไรร่วมกันจนเกิดความสำเร็จแล้วก็เป็นสุขแล้วความสุขเนี่ยมันเริ่มต้นจากอะไรบ้างเขาก็บอกว่า 1. มีสุขเพราะหมดเกลียดแต่ถ้ามีเกลียดก็จะหมดสุขถ้าคนลงที่ไหนเกลียดกันที่นั่นไม่มีสุขที่ไหนมีที่รักที่ฝันดีต่อกันปรารถนาดีต่อกันที่นั่นจะมีสุขที่ไหนขัดแย้งกันเกลียดชังปลุกระดมให้เกลียดกันเนี่ยที่นั่นก็คือเป็นที่นรกหรือทุกข์ก็เอาง่ายๆแค่
สบายใจสงบแล้วก็อิ่มเอิบมีปิติมีความรู้สึกเขาเรียกว่าซ่ามซ่าในหัวใจครับหัวใจเนี่ยมันมีแต่รู้สึกว่าพอใจที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขครับเหมือนสามีภรรยาก็แต่งกันเนี่ยถ้าอยู่กันไปแล้วมันไม่เป็นสุขเพราะว่าเริ่มเกลียดกันครับตอนแรกก็รักกันก็อยู่เป็นสุขเพราะฉะนั้นอย่างวันเนี้ยถ้ามาที่นี่นะมันมีคนโทรมาครับบอกไปทำไมงานอิสลามท่านพระอาจารย์พยอมนี่จะมางานมุสลิมเยอะมากนะครับไปเยอะที่สุดทั่วประเทศครับเคยไปปิดวิกเทศเนี่ยนะครับคนละ5บาทที่สตูลคนละ5บาทคนละ5บาทเป็นไงฮะคนนั้นคนเก็บสร้างโรงเรียนปอเนาะไงตอนครับก็ได้ตั้งหลายหมื่นครับคนเยอะมากเลยครับแล้วที่มีพี่น้องโทรมาหาพระอาจารย์บอกว่ามาทำไมงานอิสลามพระอาจารย์ตอบเขายังไงครับอ้าวก็บอกอิสลามเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายกับเราเออก็มีปัญหาแบบเดียวกับเราแหละครับหิวเหมือนเราเจ็บป่วยก็เหมือนเราแก่ลงก็แบบเดียวกันและจะต้องล้มหายตายจากโลกนี้เหมือนกันเราก็เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันจะมานั่งรังเกียจไปเขาไม่ไปเขาเชิญมาไม่ไปต่อไปก็ไม่ต้องได้เชิญกันแล้วก็จะห่างเหินกันพอห่างเหินกันความไม่เข้าใจเนี่ยจะเกิดง่ายแล้วก็จะเกิดความอยู่กันไม่เป็นสุขแต่ถ้าเราเข้าใจกันปรึกษาหารือกันคุยกันความขัดแย้งต่างๆเนี่ยมันจะลดลงได้เยอะจากการพูดคุยกันบ้างแต่ถ้าไม่เคยร่วมกับเชิญก็ไม่ไปทำอะไรก็ไม่ร่วมไม่มีร่วมแรงร่วมใจร่วมไม้ร่วมมือเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยตรงกับนโยบายของรัฐบาลในที่นายกเองก็พูดเสมอให้สัมภาษณ์ซึ่งก็สร้างความคือปิติให้กับพี่น้องมุสลิมมากนะ ในกรณีที่ตอนนั้นมีกรณีวัดหนึ่งที่มีปัญหาอยู่แล้วก็บอกว่ามุสลิมมาอยู่เบื้องหลังอิสลามมาอยู่เบื้องหลังยังไงครับพระอาจารย์นี่ที่จริงคนเราเวลามีเรื่องก็จะซัดไปที่คนอื่นก่อนนะครับไม่โทษตัวเองอ่ะถ้าโทษตัวเองสักป่านนี้เรื่องจบไปนานแล้วนั่นแหละชอบโทษคนอื่นครับเอาดีใส่ตัวเอาช่วยให้คนอื่นอันนี้นี่คือความขมขื่นเจ็บปวดของประเทศเราซึ่งมีมานานแล้วแล้วก็จะขยายตัวต่อไปครับดังนั้นวันนี้มาบอกไม่ได้ถ้าไม่ไปเนี่ยเท่ากับเราไม่รู้จักรู้เขารู้เราแล้วจะอยู่ร่วมกันยังไงแต่ถ้ามาอย่างเงี้ยได้รู้เขารู้เราได้คุยกับอาจารย์เนี่ยครับที่นี่อาจารย์เยอะนะครับอาจารย์ที่ใส่แว่นตาเมื่อกี้คุยดีอาจารย์บุคลีนะฮะอันนี้อาจารย์บุคลีนะครับถ้าได้คุยได้พูดกันเนี่ยความเข้าใจมันเกิดขึ้นครับเข้าถึงเข้าใจแล้วเดี๋ยวก็พัฒนาประเทศได้ต่อไปครับเป็นผมได้ลิสต์รายการมาแล้วก็จะถามทุกคนแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นการเสวนาผมเพื่อจะถามคำถามนี้กับวิทยากรท่านอื่นนะที่มาที่หลังนะครับถามพระอาจารย์ก่อนทำไมถึงเลือกมาบวชเป็นพระครับก็ถ้าพูดแบบพระเจ้าหรืออัลเลาะห์ส่งมามั้งส่งมาเพราะว่าในหลักการของอิสลามนี่เรามีความเชื่ออย่างมั่นนะเชื่อมั่นเลยว่าอัลเลาะห์ทรงสร้างมนุษย์เพราะเราทรงสร้างมนุษย์เป็นพระเจ้าสูงสุดครับท่านตามประเพณีตามธรรมเนียมชายไทยชาวพุทธ20ปีก็มักจะออกบวชตามธรรมเนียมครับแต่ถ้าถามต่อไปสักครั้งนึงว่าธรรมเนียมมันก็บวชกัน3เดือน15วัน7วันแต่ทำไมบวชมานานอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้บวช7วัน15วันเนี่ยเค้าเรียกบวชจิ้มดูดอย่างอาตมานี่เค้าเรียกบวชแช่อิ่มบวชแช่อิ่มจิ้มดูดนี่แป๊บเดียว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 5วัน7วันไม่ทันจะซึมซับรับรู้อะไรเข้าไปไปแล้วเลิกไปแล้วลาไปแล้วขอโทษครับพระอาจารย์บวชตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ20 20จนตอนนี้ก็68วันที่24เนี่ยโอ้โหยังแข็งแรงอยู่ก็ยังพอทำงานได้ทำงานได้นะครับอ๋อนี่แล้วบวชตั้งแต่ถามอีกนิดไหมแล้วทำไมไม่สึกเหมือนเขาอ่ะนี่นะนี่เพราะเรามาคิดดูว่าชีวิตพระนี่มันเป็นชีวิตที่ไม่ถูกล็อกเวลาครับเหมือนพวกคนที่ทั่วไปคนทั่วไปจะถูกล็อกเวลาไว้เรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติโอ้เฉพาะกินอย่างเดียวเนี่ย
กินข้าวก็ยังพอประมาณนะครับเสียเวลาไม่กี่นาทีก็อิ่มแต่ไอ้ห้าหกคนไปนั่งล้อมขวดลูกเดียว3ชั่วโมงครับพอจะหมดขวดหมดแก้วกันเนี่ยเราไม่เสียเวลาแบบนั้นเลยครับแล้วเวลาที่เหลือนี่เราจะทำอะไรก็พัฒนาวัดพัฒนาสังคมเผยแพร่สร้างงานสร้างอาชีพถ้าไม่ได้บวชเนี่ยเชื่อว่าผลหมากรากไม้เนี่ยเราคงทำไม่ได้ขนาดนี้ตอนแรกเขาทำวิจัยว่าเมืองไทยนี่มันทุกข์ที่สุดเรื่องอะไรบางคนเราเนี่ยมันออกมา3อย่าง1ทุกข์ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีที่จะมาหากินครับก็ไปบุกป่าลุกเขาคูคลองครับถูกจับติดคุกกัน2ทุกข์ไม่มีงานทํา3ทุกข์ไม่มีเงินใช้ไปกู้หนี้นอกระบบครับถูกตบทารุณแล้วมันทิ้งท้ายเจ็บปวดหัวใจพระยังไงอ่ะครับมันบอกไอ้ทุกข์3อย่างเนี่ยเทวดาพระเนนก็ไม่มีปัญญาจะช่วยเราฟังแล้วแหมมันรู้สึกเสียศักดิ์ศรีลูกผู้ชายชาติพระก็เลยตั้งใจว่าชาตินี้จะไม่สร้างโบสถ์ไม่สร้างเจดีย์มีเงินซื้อที่จะพึ่งไม่นึกเลยว่าไม่นึกเลยได้เท่าไหร่รู้ไหมซื้อได้ 3,900 ไร่ที่วัดของไม่ใช่ทำภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้มีทุกภาคเลยครับซื้อแล้วก็สร้างทำทั้งเกษตรกรรมพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมครับให้คนเนี่ยมาสร้างงานสร้างอาชีพตอนนี้มีคนอยู่ที่วัดเหมือนบริษัทครับ 1,600 700คนอยู่ที่วัดเนี่ยจ่ายเดือนละ5ล้านแต่เดือนที่แล้วนี่ก็ทำได้11ล้านได้ข่าวว่ามีรับของรับของเหลือใช้เหลือใช้แล้วก็ประเภทรับทุกอย่างที่เขาไม่ใช้นะเว้นสารพิษรองเท้าข้างเดียวก็รับบ้านนี้หายข้างบ้านนี้หายข้างมาเจอกันที่วัดเบอร์เดียวกันพอดีขายรองเท้าเนี่ยปีนึงได้ 600,000 กว่าโอ้ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อมันไม่น่าเป็นไปได้และปีที่แล้วเนี่ยได้49ล้านปีที่แล้วเสื้อผ้าเก่าๆรองเท้าเก่าๆเครื่องพัดลมพังๆเดี๋ยวนี้ที่วัดเป็นวิทยาเขตของเทคโนโลยีแหลมทองครับเด็กมุสลิมก็เคยไปเรียนครับไปเรียนซ่อมวิทยุโทรทัศน์เป็นสายอาชีพใช่ๆสายอาชีพครับตอนนี้มีพันกว่าคนที่อยู่ในวัดเลี้ยงไว้ทั้งหมดมันตามสาขาด้วยนะ 1,700 คนครับงั้นมากลับสู่ความสุขในสยามเนี่ยพระอาจารย์คิดยังไงครับกับเมืองไทยเนี่ยมีความสุขไหมเมืองไทยเนี่ยทุกวันนี้มีความสุขไหมและเพราะอะไรครับประเทศอะไรเขาจัดให้เราอะเมื่อเร็วๆก็จัดว่าประเทศไทยเนี่ยติดอันดับต้นเลยครับเป็นประเทศที่มีความสุขมากแต่ไม่รู้ว่าเขาเอามุมไหนครับไม่รู้เอามุมไหนไปตัดสินว่าคนไทยประเทศไทยเราเนี่ยมีความสุขมากกว่าชาติอื่นถ้าจะเอามองลึกๆก็คือว่าอาจจะไม่มีสงครามกลางเมืองเหมือนซีเรียเหมือนอะไรที่เขาเกิดเป็นอยู่ก็เลยทำให้เราได้อันดับหนึ่งต้นๆทั้งโลกเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าประเทศไทยจะได้แชมป์ความสุขได้ติดอันดับต้นเลยครับน่าจะเกิดจากความเราไม่ค่อยมีสงครามกลางเมืองช่วงระยะหลังจากม็อบสีเหลืองสีแดงสีหายไปแล้วหายไปช่วงนี้เราน่าจะทีนี้พระอาจารย์มีคนตั้งประเด็นไงว่าเมืองไทยจะสุขลำดับต้นๆได้ยังไงปาดหน้าแซงกันหน่อยก็ยิงล่าสุดสงการก็มหาศาลตีกันระเนระนาดยังไงแต่มันนี่แปลกเขายังไม่รู้ว่าผู้จัดอันดับเนี่ยครับเขาจับประเด็นไหนมาครับไอเรายังมองว่าแหมมันน่าจะสุขได้มากกว่านี้ครับถ้าเราหยุดเกลียดหยุดชังหยุดปลุกปั่นเรารู้สึกว่ารัฐบาลเป็นของเราครับและรัฐบาลก็รู้สึกประชาชนเป็นของเราไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งพวกเนี่ยคิดว่าน่าจะโชคดีกว่าชาติอื่นครับแต่ว่าทางภาคใต้ก็ยังมีถ้าภาคใต้เนี่ยสงบอีกทีนึงน่าจะได้ที่หนึ่งแชมป์โลกอย่างสบายเลยตอนนี้จังหวัดยะลาได้ผังเมืองที่ดีที่สุดลำดับต้นๆของโลกแล้วของโลกสะอาดสะอาดถนนถนนจัดดีมากครับแล้วก็ต้นไม้คือทาง3จังหวัดนี้ต้องบอกพระอาจารย์ผมก็ลงไปบ่อยเขาคนเขามีความสุขนะครับ
แต่เนื่องจากว่าพอมีเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเขาก็ค่อนข้างหวาดระแวงหวาดระแวงมีประเด็นหนึ่งนะครับที่อยากถามพระอาจารย์บอกว่าแล้วในเมื่อจัดอันดับโลกว่ามีความสุขแล้วที่จริงแล้วเนี่ยคนไทยสุขไหมถ้าพูดถึงตามสัดส่วนนะเราดูข่าวที่เขาต้องย้ายแผ่นดินเกิดเนี่ยต้องอพยพหนีกันลงเรือไปเรือล่มตายกันเยอะแยะเนี่ย คนที่ไปอยู่ประเทศอื่นโดยทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนไปเป็นพลเมืองประเภทสองที่เขาเนี่ยเขาก็คงไม่มีความสุขเท่ากับที่เราอยู่กันใช่เราได้เกิดแล้วได้อยู่ในแผ่นดินที่น่าอยู่ตรงเนี้ยถ้ามาเทียบกันนะครับช่วงนี้เราน่าจะได้เปรียบเขาแต่เรากลัวว่าเดี๋ยวเลือกตั้งแล้วจะตอบมันจะทะเลาะจะยุ่งเนี่ยเดี๋ยวพอค่ายหนึ่งได้อีกค่ายหนึ่งก็ปิดถนนจะเป็นแบบนี้แพ้ในสภาขอชนะข้างถนนโอ้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะแต่ว่าอนาคตยังไงก็หวังว่าคงมีความสุขแล้วสิ่งสำคัญประการต่อมาคือคิดว่าคนไทยเนี่ยสุขเรื่องอะไรมากที่สุดนะครับน่าจะหนึ่งทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทั้งทะเลภูเขาป่าไม้ถึงแม้ว่าจะถูกทำลายไปเยอะครับปีนี้นะเขานี่ก็จะร้อนโอ้วันนี้ก็ร้อนด้านนอกร้อนมากนะครับบางช่วงมันก็มีเย็นให้นะครับยิ่งตอนนี้เชียงใหม่ก็บอกแปลกครับมีหมอกฮะมีคล้ายๆกับมันเป็นฤดูหนาวในแทรกเข้ามาในฤดูร้อนครับเลยผ่อนคลายที่แล้วก็กล่าวว่าจะขึ้นถึง40 49ครับแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงก็ยังเย็นพอสมควรอ่ะพูดง่ายๆว่าภูมิประเทศมันให้ตัวหนึ่งนะครับสองนิสัยอัตยาศัยคนไทยมีพฤติกรรมค่อนข้างจะอันนี้น่าจะเป็นความสุขของคนไทยที่ยังคงมีอยู่ยิ้มสยามยังมีอยู่แล้วก็ฝรั่งก็ยังคงให้ลำดับต้นๆของคนไทยที่มีรู้สึกใบหน้าครับท่าทางออกมายิ้มต้อนรับทำให้เขารู้สึกประทับใจจึงกลายว่าท่องเที่ยวกรุงเทพของเราก็ต้นๆนะติดอันดับต้นๆครับแล้วคิดว่าคนไทยมีความสุขกับเศรษฐกิจทุกวันนี้ยังไงไหมครับไอ้เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยนะถ้าคนฉลาดคิดว่าไอ้เรื่องอยู่ในเมืองไทยทรัพยากรแบบนี้หากินไม่พอกินต้องไปขอเขากินปล้นเขากินแย่งเขากินเนี่ยมันเป็นพวกหน้าอายอะไรรู้ไหมครับไอ้พวกชิงหอยมาเกิดหน้าอายหอยเพราะหอยไม่มีมือมีเท้าเลยครับมันก็หากินอิ่มทุกวันใครเคยเห็นหอยขอทานบ้างใครเคยเห็นหอยปล้นเขากินบ้างเรามือดีเท้าดีหากินบอกไม่พอกินเป็นไปได้ยังไงปีที่แล้วเนี่ยกล้วยน้ำว้าหวีละ7-80บาทครับที่วัดปลูกเยอะปีนี้ได้กล้วยเป็นล้านๆขนาดมีการขโมยกล้วยกันเนี่ยมันแพงที่สุดในโลกที่เกิดในรอบร้อยปีต้องหายามเฝ้าไหมฮะใช่โอ้ใช่ครับกล้วยน้ำว้าแพงกล้วยหอมก็แพงครับนอกจากไปยางพวกปาล์มอะไรลงนิดหน่อยครับแต่ตอนนี้ก็กระเด้งขึ้นมาแล้วเกือบร้อยแล้วครับคิดว่าการอาชีพเศรษฐกิจคนไทยเนี่ยน่าจะโชคดีมีข้าวหอมมะลิครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวครับเดี๋ยวนี้ยิ่งน่าจะสุขใหญ่นะพวกเกษตรเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเมื่อก่อนทุเรียนปลูก7ปีถึงจะมีลูกครับ5ปี6ปีถึงจะมีลูกครับเดี๋ยวนี้เหลือ3โอ้เพราะว่าเมื่อก่อนเขาไปปลูกกิ่งเล็กๆเดี๋ยวนี้ก็ต้องอนุบาลก่อนพออนุบาลเลี้ยงโตเป็นประถมเลี้ยงจนเป็นเม็ดมัธยมสูงเลยพอปลูกไม่กี่ปีก็ออกลูกเลยพอเดี๋ยวนี้มัธยมก็มีท้องแล้วโอ้นี่อินเทนมากนะฮะเดี๋ยวนี้มันรู้สึกเร็วขึ้นนะอะไรมันจะรวดเร็วขึ้นครับพระอาจารย์ครับความหลากหลายทางเชื้อชาติทางศาสนาเนี่ยมีอุปสรรคไหมการอยู่ร่วมกันในชาติหรือว่าในความเป็นชาติไทยชาติสยามเราเนี่ยมีอุปสรรคไหมครับเราคิดเทียบกับต่างประเทศนะครับอเมริกาเนี่ยผิวอะไรต่ออะไรมันไหลเผ่ากว่าเราอีกเขานะครับอเมริกาเนี่ยเขาไหลเผ่ากว่าเราครับแต่ทำไมเขาอยู่กันได้ครับ
เมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่รู้ว่าที่แถวๆที่วัดอยู่เนี่ยครับมุสลิมบางบัวทองก็เยอะคนนั้นคุยกับคุณดำรงพุทธานรอบๆ บ้านเขาก็มีวัดวัดท่าการร้องเนี่ยมีชาวพุทธอยู่10หลังคาเรือนครับแต่มีโอ้อิสลามล้อมเต็มเลยเต็มเลยครับเขาก็อยู่กันได้ครับเชิญคุณโจอี้เลยครับข้างบนเลยครับเราเสวนากันนี่มาครับตะกี้มานึกว่าอุลามาจากแถวแอฟริกานะครับแต่งตัวเต็มยศเลยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพักเหนื่อยนิดหนึ่งนะครับพักเหนื่อยครับตอนนี้ความหลากหลายทางของความเป็นผมเนี่ยแล้วก็พี่น้องที่นั่งอยู่ส่วนใหญ่เป็นมุสลิมนะครับพระอาจารย์แล้วก็คนส่วนใหญ่ในเมืองไทยก็เป็นพุทธมันมีความเป็นอุปสรรคไหมที่เราจะต้องไม่ร่วมกันหรือบางทีมีพระสงฆ์องค์พระเจ้าออกมาพูดบอกว่าไม่ได้แล้วเราฉันอิสลามอยู่ไม่ได้แล้วเยอะแล้วมาอยู่ในเมืองไทยนี่เอามีสิทธิเยอะไปแล้วนะมีกระทรวงนั้นกระทรวงกรมศาสนาก็ให้เกียรติมุสลิมมากมีกระทรวงฮัจญ์มีฮาลาลมีนู่นมีนี่พระอาจารย์เห็นยังไงครับว่าเป็นอุปสรรคไหมครับประเทศไหนก็ตามถ้ามีดอกไม้พันเดียวมีสายพันเดียวมีกุหลาบอย่างเดียวมีดาวเรืองอย่างเดียวแล้วเราไม่รู้เฟื่องฟ้าเป็นยังไง มันต้องมีหลากหลายสายพันธุ์มันถึงจะประดับโลกให้แลงดงามครับและอย่างหนึ่งนะการมีพุทธคิดอิสลามอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยครับมันจะแข่งความงามกันต้นไม้เนี่ยเขาบอกปลูกเนี่ยมันจะแข่งกันพุ่งยอดไปรับแสงแดดครับแต่ถ้ามันอยู่ต้นเดียวมันก็ไม่รีบร้อนน่ะได้เอื่อยขึ้นเรื่อยๆเผลอๆประเทศที่มีคนเผ่าเดียวเนี่ยเขาบอกว่าพัฒนาขึ้นยากอ๋อนี่เห็นไหมฮะแต่ถ้ามีหลายเผ่ามันจะเกิดการนี้ใช้ได้เลยนะครับแม้แต่เขาบอกว่าคนชาติเดียวกันแต่งงานกันอยู่พวกเดียวเนี่ยบางทีสมองไม่ขึ้นเขาบอกดูไทยแต่งกับเวียดนามครับออกลูกมาฉลาดกว่าไทยต่อไทยเขาว่าอย่างเงี้ยแต่ถ้าไปได้สายพันธุ์ที่ดีๆอีกเพราะนั้นสายพันธุ์เผ่าพันธุ์ของมนุษย์เนี่ยครับมีไว้ประดับโลกให้สวยงามไม่ใช่มีเพื่อขัดแย้งกันเพื่อเกลียดชังกันนี่เป็นคำพูดที่งดงามมากครับพระอาจารย์ครับเดี๋ยวผมจะกลับมาถามพระอาจารย์ว่า3จังหวัดเนี่ยมันมีปัญหาทุกวันนี้มันมีอะไรที่จะทำให้เกิดความสุขได้ไหมเดี๋ยวผมจะกลับมาถามนะครับนี่ต้อนรับคุณโจอี้นะครับผมอยากถามก่อนว่าชื่ออาหรับชื่ออะไรครับตอนแรกก็นะครับไม่ได้เล่นมุกครับไม่ได้เล่นมุกครับต้องสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ที่มีโอกาสมาร่วมงานนี้มันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับผมครับครับตั้งแต่แห่งสยามนะฮะครับโอ้สงแห่งสยามผ่านได้มั้ยเนี่ยก็ถ้าอ่านไม่อ่านออกครับนิดหน่อยนิดหน่อยแห่งสยามครับชื่ออาหรับชื่ออะไรครับชื่อมูซาครับมูซาครับผมขอโทษครับเกิดที่ประเทศอะไรครับอยู่ประเทศอะไรครับพอดีผมมาจากแอฟริกาทวีปแอฟริกาคือประเทศกานาครับกานากานานี่คืออยู่แถวตะวันตกของแอฟริกาอ๋ออยู่ตะวันตกทางของแอฟริกาครับผมประเทศใหญ่มั้ยฮะใหญ่ยามีประมาณ23ล้านประชากรไม่เท่าไหร่ครับนิดหนึ่งนะครับผมว่าพี่น้องอยากรู้เหมือนผมคุณโจอี้เนี่ยหลายคนไม่รู้ว่าเป็นมุสลิมครับครับมารู้ตอนที่ไปเปิดไปดูภาพยนตร์หนังอามีนอ๋อครับฮะแล้วก็รู้ว่าคุณโจอี้เนี่ยเป็นมุสลิมครับถามก่อนครับนึกยังไงถึงมาเมืองไทยครับก็มันที่คนไทยบอกว่าวิกฤตชีวิตหรือว่าอะไรกันแล้วแต่ครับแต่อัลลอฮ์เนี่ยเขาสร้างเรามาครับแต่สิ่งแรกคือที่เรารู้คือเรารู้จักบ้านเกิดครับแต่ไม่มีใครรู้จักบ้านตายโอ้ใช่เพราะฉะนั้นบ้านที่เราจะอยู่ปัจจุบันนี่คือมันเป็นบ้านเราได้นะครับครับพอดีผมเป็นนักฟุตบอลอ๋อครับมาเตะบอลที่มาเลเซียอ๋อเตะที่มาเลเซียใช่ครับอยู่มาเลเซียประมาณเกือบ2ปีครับฮะก็เลยมีเพื่อนคนนึงเขาก็ชวนมาที่นี่แต่จริงๆแล้วก่อนที่จะมาที่นี่ผมเคยดูสารคดีที่เกี่ยวกับประเทศไทยครับช่วงที่ผมอยู่กานาครับสิ่งที่ผมเห็นนี่คือช่วงนั้นวันเสาร์พอดีครับเราจะไปเตะบอลครับ
และผมเห็นสารคดีนี่แต่ผมเข้าใจผิดกับประเทศไทยคือว่าเพื่อนชวนไปเตะบอลบอกว่าให้พวกคุณมาที่นี่คุณมาดูที่มาที่มาเลเซียมาดูทีวีบ้านผมมาดูทีวีครับครับคุณเห็นไหมครับเราก็ต้องขอบคุณพระเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าดูประเทศเนี้ยพวกเขาเนี่ยเขาดิ้นรนขนาดไหนน้ำท่วมบ้านเขาขนาดที่กินข้าวไม่มีต้องกินข้าวในเรือเข้าใจไหมว่าผมไปดูเป็นสารคดีเกี่ยวกับตลาดน้ำตลาดน้ำอ๋อกินข้าวในเรือใช่พวกเขาพายเรือซื้อของอ๋อเมืองไทยจนดำเนินสะดวกอะไรดำเนินสะดวกใช่ใช่ครับจนกินข้าวในเรือใช่กินข้าวในเรือเขาไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อยู่โอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับครับผมมาอยู่มาเลเซียปีกว่าเขาชวนมาประเทศไทยผมก็อ๋อประเทศที่น้ำท่วมนี่หว่าอ๋อในส่วนใหญ่สารคดีเนี่ยเขาจะโปรโมทเฉพาะเรื่องนี้สารที่ท่องเที่ยวแต่เราเข้าใจว่าเออเรื่องความเข้าใจผิดคิดว่าน้ำท่วมไม่มีที่อยู่ครับก็เลยบอกว่าผมอยากมาอยู่แล้วดูว่าน้ำยังมีอยู่หรือเปล่าอ๋อโอ้นี่มาปุ๊บไม่เห็นน้ำสักหยดนึงเลยโอ้ไม่เห็นน้ำสักหยดนึงเลยไปมาที่ไปมาเลเซียแล้วก็กลับมาที่นี่แต่เอาละคุณเดียวที่รู้ว่าเราจะอยู่ที่ไหนต่อคือที่นี่ที่นี่และทุกวันเนี่ยเดี๋ยวก็กลับเดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับถึงวันนี้คือปีที่15 16แล้วเนี่ยยังไม่กลับบ้านเลยยังไม่กลับบ้านเลยแล้วขอโทษได้ติดต่อคนที่บ้านครับครับโทรคุยกันนะครับตอนนี้ตะกี้ได้ถามท่านพระอาจารย์พยอมนะครับให้ความหมายคำว่าสุขนะฮะแฮปปี้เนี่ยความสุขครับในทัศนะของคุณโจอี้นะครับเราความสุขสุขมันเป็นคำพูดที่แบบดูมันง่ายอ่ะแต่ถ้าคนที่ไม่เข้าใจชีวิตอ่ะมันจะยากสำหรับมนุษย์ครับและส่วนใหญ่เขาจะตามพวกแบบที่ไม่เข้าใจความสุขอาจจะไปลงนรกมากกว่าแต่ความสุขหรือว่าสุขเนี่ยมันอยู่ที่ใจหนึ่งครับสิ่งที่อัลลอฮ์จะให้หรือสิ่งที่คุณมีอยู่พอเพียงสำหรับคุณหรือเปล่าโดยที่ว่าเราเกิดมาเนี่ยแค่ดูมือตัวเองเนี่ยมันไม่เท่ากันครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะมีอยู่น่าจะคิดว่าอัลลอฮ์ให้คุณมาเท่านี้จะให้ทีมงานไปรับนะแล้วก็ต้องดูว่าเราก็ดีกว่าคนอื่นไหมอันนั้นน่ะสำคัญไม่ใช่ว่าคนที่จะดีกว่าเราผมก็มาอยู่ที่นี่ไม่รู้มันจะเกิดถึงขนาดไหนผมเป็นคนเขินขี้อายมากๆเลยชีวิตผมอ่ะแต่สุดท้ายมันเล่นตลกได้ยังไงผมก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวก่อนเพราะตะกี้ถามท่านพระอาจารย์พยอมว่าทำไมมาบวชเป็นพระผมก็ต้องถามคำถามเดียวกันว่าทำไมมาเล่นอยู่ดีๆเป็นนักฟุตบอลอยู่ที่มาเลเซียก็น่าจะมีอาชีพที่ดีมั่นคงเพราะมาเลเซียเขาก็ชอบฟุตบอลอยู่แล้วนึกขึ้นยังไงมาเล่นตลกครับครับช่วงที่ผมมาอยู่ประเทศไทยอะครับครับมันก็ผมไปสมัครทีมที่สมสรยาสุขที่สุขุมวิทซอย4ครับมันจะมีทีมแถวนั้นส่วนใหญ่นี่มีคนต่างชาติแถวนั้นมาก่อนครับหลังจากนั้นก็ผมไปยังไม่ถึงเวลาฤดูใหม่ที่จะเปิดลีกครับแล้วผมก็มีทางในตัวว่าจะไปทำธุรกิจไหมที่ประตูน้ำครับผมก็เลยไปขายเสื้อผ้าช่วงที่ขายเสื้อผ้าเนี่ยเริ่มขี้เกียจว่าอาจจะไม่ไหวที่จะไปเตะบอลครับช่วงนั้นพอดีเลยอ่ะมันก็มีเพื่อนที่เขาก็เอาของเราไปเงินที่เรามีอยู่ขโมยไปขโมยไปครับเราลงทุนขายของเขาถึงบ้านปุ๊บเขาก็เปลี่ยนใจประมาณ200,000 กว่าบาทเงินที่มาจากมาเลเซียเนี่ยหมดเลยใช่หมดเลยหลังจากนั้นก็พอดีเทพโพงามพระเทพโพงามเขาก็อยากได้คนดำที่พูดไทยได้นิดหน่อยช่วงนั้นผมเริ่มอยู่ต่อละแล้วภาษาไทยมันก็มากับการที่เราก็ได้ค้าขายเป็นคนที่รักจำเป็นคนที่พูดค่อนข้างชัดถูกไหมฮะพอได้ครับพอได้ครับครับก็เริ่มคุณเจอคุณเทพโพงามมาเคยกับประเทศไทยเทพโพงามก็เลยชวนไปเล่นนังเล่นดึกดำดีเล่นแรกหลังจากเล่นนังเสร็จปุ๊บก็เลยพาโจอี้นี่ออกรายการบ่อยโปรโมทนังครับนี่แหละแต่ที่มาที่ไปเนี่ยที่จะเป็นตลกถึงวันนี้ผมยังไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังทำอะไรอยู่อ๋ออ่ะงั้นคำถามต่อมานะฮะคำถามเดียวกันเลยครับกับพระอาจารย์พยอมคิดว่าคนไทยมีความสุขไหมเพราะอะไรคนไทยนะคนครับครับจริงๆแล้วตั้งแต่ผมเข้ามาในประเทศไทยอ่ะครับผมรู้ว่าเป็นประเทศของศาสนาพุทธ
รู้ครับผมอยู่มาเลเซียเป็นของอิสลามเราก็เจอทุกสิ่งทุกอย่างเจอมัสยิดอะไรเขาไปละหมาดเด็กอันนี้บอกกับพี่น้องว่าได้เคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่เคยทิ้งละหมาดที่นู่นอ่ะยิ่งเพราะไปอยู่พี่นางเนี่ยก็ต้องนั่งรถก่อนที่ไปสุเหร่านะครับครับมันค่อยไกลหน่อยครับแล้วก็แต่มาอยู่ประเทศไทยอ่ะไม่น่าเชื่อเลยครับโดยที่ผมคิดว่าเป็นประเทศพุทธครับแต่ผมเข้ามามันมีมัสยิดคือมัสยิดชักระพงที่บางลำพูบางลำพูเป็นมัสยิดแรกของผมและพวกเขาดูแลเราอย่างดีมากๆเลยครับผมก็ยังงงว่าเออมีศาสนาอิสลามที่นี่ด้วยเหรอครับนิดนึงบอกกับทางพระอาจารย์ประยอมผมเนี่ยไปอินเดียครับพอไปบอกว่าไทยแลนด์เนี่ยเขารู้จักต้มยำกุ้งครับต้มยำกุ้งคุณอะไรมวยไทยตอนนี้ยังไม่ดังเลยครับแล้วก็จะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่นางได้ในนางงามจักรวาลครับเขาก็เลยมองว่าเมืองไทยเนี่ยขนาดมุสลิมในอินเดียนะครับเขายังมองว่าเมืองไทยก็คือเมืองที่มีผู้หญิงจะเป็นอย่างนั้นที่ภาพออกไปครับที่ภาพออกไปจริงๆแล้วมันที่บอกว่าภาพของมนุษย์ครับคือมันจะออกแต่โซเชียลมีเดียทุกสิ่งทุกอย่างมันออกหน้าจอเนี่ยมันก็พาบางคนเข้าสู่หน้าจอตรงนี้เอาไว้ครับทุกคนคิดมุมมองสิ่งที่เขาเห็นอยู่ครับแต่ไม่ถามตัวเองว่าสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยเขาบอกว่าบางครั้งอย่าเชื่อสิ่งที่คุณเห็นนะขนาดเห็นเขาบอกว่าอย่าเชื่อเพราะฉะนั้นอย่าไปเอาของคนอื่นมาพิสูจน์กับตัวเองว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยใช่ทุกคนต้องทำอย่างที่เขาเป็นอยู่หรือเปล่าครับโดยที่ไม่ใช่ครับทางประเทศเขาก็คิดผิดกับประเทศไทยนะครับหลายอย่างมาเรื่องสิ่งที่ไม่ดีครับแต่ว่าทั่วประเทศหรือมันมีประเทศที่เยอะกว่าประเทศไทยเยอะๆครับแต่ด้วยความเป็นอำนาจของพวกตะวันตกครับมันก็เลยกลายเป็นว่าพวกของพวกเขาไม่มีใครเห็นที่เรารู้คือศิลปะวัฒนธรรมประเพณีมันก็สามารถเห็นในจอที่คือเหมือนที่พวกเขาเห็นอยู่ครับคุณโจ้ยังบอกเลยว่ายังยืนยันว่าคนไทยยังมีความสุขความสุขมากๆแล้วครับแต่ว่ามันที่บอกว่าแค่เข้าใจผิดอย่างที่ท่านแต่ที่บอกว่าที่เราเข้ามาประเทศไทยเห็นพระองค์ท่านแล้วเห็นรูปเขาโดยที่เรารู้ว่าอิสลามไม่มีสิทธิ์ที่จะเอารูปอะไรมาติดมาเคารพใช่มาเคารพแต่ผมเริ่มถามตัวเองว่าคิดว่าเป็นประธานาธิบดีหรือว่านายกสมัยก่อนสมัยก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ช่วงที่เข้ามาใหม่เพราะเมืองไทยนี่ปกครองโดยกษัตริย์ใช่ครับเป็นประมุขแต่ไม่มีใครบอกผมครับโดยที่ว่าผมไปอะไรที่ผมดูทีวีสิ่งที่พระองค์ท่านเขาสร้างเอาไว้เนี่ยครับไม่มีใครบอกผมผมเห็นกับตาคือผมก็เลยรู้ความต้องบอกคุณโจอี้นิดนึงว่าเมืองไทยเราเนี่ยที่อยู่กันอย่างมีความสุขไม่ตีกันไม่มีอะไรเหมือนกับประเทศอื่นในความเป็นขัดแย้งทางศาสนาใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วในหลวงเนี่ยเป็นใช้เนี่ยในการที่จะในหลวงเป็นคนดําริให้มีการแปลภาษาแปลอัลกุรอานเป็นภาษาไทยครับนะผมไปภาคใต้ครับผมไปบ่อยเพราะว่าผมอยู่กับพวกพี่ทวและเราจะเดินทางบ่อยไปทำงานกุศลเขาเวลาเราไปเนี่ยทุกสุเหร่าเนี่ยเขาจะพาผมท่านพระองค์ท่านเข้าที่นี่เขาสร้างนี่สร้างนู่นสิ่งที่ผมเห็นกับตาเขาสร้างสุเหร่าให้มาเราก็ต้องขอบคุณมากเขาว่าสิ่งที่เขาโดยที่ไม่ใช่ว่าชาวไม่ใช่ประเทศอิสลามครับแต่เรามีอิสระที่จะประมาทช่วงไหนก็ได้มันบางประเทศไม่มีครับแต่ว่าความเป็นประเทศไทยแผ่นดินไทยของในหลวงครับเขาทำอะไรให้เราผมรักท่านมากๆโดยที่ว่าไม่คิดว่าท่านเป็นชาวอะไรหรือเป็นศาสนาอะไรครับทั้งที่ในหลวงเองรู้นะเวลาไป3จังหวัดห้ามกราบครับท่านรู้เลยนะครับไม่ซีเรียสเรื่องนี้เลยเพราะว่ารู้ว่ามุสลิมเนี่ยกราบไม่ได้ครับเราสิทธิในการเคารพรักนี่ได้ครับนี่เป็นการสร้างอะไรที่และที่สำคัญอะไรรู้ไหมครับเราอยู่ในเมืองไทยอย่างมีการปฏิบัติอย่างที่ว่าละหมาดด้วยกับการรอมชอมของประเทศไทยนะนิดนึงนะเดี๋ยวจะกลับมาได้ครับได้ครับกับทางตอนนี้นางหงามาแล้วนะครับเดี๋ยวกำลังเดินมาที่นี่นะกำลังจอดรถอยู่นะครับนางหงานี่หลงไปที่รามคำแหง2นะครับเข้าใจผิดกันนิดหน่อยนะฮะผมอาจจะสื่อผิดเองนะต้องขออภัยท่านด้วยนะกำลังเข้ากันเดินเข้ามาท่านพระอาจารย์ครับตะกี้ทางของโจอี้พูดมาประโยคหนึ่งก็คือว่าภาพลักษณ์ของเมืองไทยที่ต่างชาติมองเนี่ยหรือที่ผมไปสัมผัสเองที่อินเดียเนี่ยเราจะโดนมองแบบนี้พระอาจารย์จะมีท
ถ้าหากว่ามีความสามารถบอกกับรัฐบาลได้เนี่ยอยากจะบอกให้รัฐบาลทำอะไรเพื่อชี้แจงให้กับต่างชาติด้วยเนี่ยฉันเนี่ยภาพลักษณ์แบบนี้ไม่ใช่เรื่องแบบนั้นอย่างเดียวครับคือถ้าไม่เห็นกับประโยชน์อะไรที่มันต่ำอ่ะครับเลือกเอาประโยชน์ที่สูงกว่าให้ภาพลักษณ์ก็ว่าเมืองไทยขายเซ็กขายอะไรต่างๆพวกที่เป็นตัวดึงดูดคนมาเนี่ยถ้าหากว่ามีการแนะนำให้มาดูวัฒนธรรมอะไรที่ดีๆครับแต่เชื่อว่าพวกนักท่องเที่ยวที่เข้ามาก็มีสองพวกครับพวกหนึ่งอยากดูประโบราณประเพณีชีวิตพื้นบ้านขนบธรรมเนียมอยากดูสิ่งแวดล้อมที่ชาวบ้านเขาอยู่แต่อีกพวกหนึ่งมาเพื่อเนื้อหนังเนี่ยอันนี้ก็ไปห้ามก็ยากยากนะและอย่างหนึ่งมันก็เป็นรายได้ทุกประเทศอยากมีรายได้ครับเหมือนอย่างที่ความขัดแย้งที่ทำลายความสุขเป็นกับดักความขัดแย้งเลี้ยงเอาไว้กันเนี่ยครับมันมาจากผลประโยชน์กับอำนาจเพราะฉะนั้นเวลารัฐบาลเนี่ยจะไปสั่งเลิกนู่นเลิกนี่มันก็ไปขัดกับไอ้ภาษีรายได้ผลที่สุดก็บอกปล่อยมันไปเถอะปล่อยแล้วถ้าไปขัดเขามากๆเผลอๆพวกนั้นลงขันไล่รัฐบาลอีกนี่ปัญหาใหญ่นี่ปัญหาใหญ่นะครับถามทางของคุณโจอี้นะครับตะกี้เคยถามพระอาจารย์แล้วนะครับว่าคิดว่าสิ่งใดที่คนไทยในเมืองไทยคิดว่าเขามีความสุขที่สุดคนไทยนะครับคนไทยความเป็นคนไทยคิดว่าอะไรที่ทำให้เขามีความสุขมากที่สุดนะครับความเป็นความสุขของคนไทยก็ต้องเป็นตัวกันเองอ่ะเป็นกันเองเป็นกันเองเพราะว่าอย่าไปเอาชีวิตคนอื่นหรือว่าประเทศอื่นมาเปรียบเทียบกับประเทศตัวเองครับมันก็เลยคิดว่ามันที่บอกฝรั่งเขารู้ชัดเจนมากกว่าทุกคนว่าประเทศไทยมีความสุขและไอ้ส่วนภาพรวมนี่คือมันเกี่ยวกับกวดไอ้กวดนั่นน่ะคือเหล้าได้ข่าวว่าที่ไม่แตะพวกนี้เลยได้มั้ยผมไม่เคยครับครับผมก็เข้าพรรษาเหมือนกันนะครับแต่ภาพรวมที่พวกเขาเห็นน่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ยประเทศนี้มันเกี่ยวกับอบายมุขด้วยที่ว่ามันไม่ใช่แค่อันนั้นเป็นแค่อะไรได้มันที่อาจารย์พูดเนี่ยคือครับเป็นท่องเที่ยวศิลปะประเพณีบ้านเขาก็ไม่มีฝรั่งไม่มีศิลปะวัฒนธรรมไม่มีครับไม่มีเขาขโมยของคนอื่นไปใช้ครับโอ้เพราะฉะนั้นความเป็นที่เราเป็นอยู่เนี่ยพวกเขาไม่เข้าใจความหมายแต่เวลาพวกเขากินเหล้าเขาจะมาทำอบายมุขแถวนี้โดยที่บ้านเขาก็ไม่มีทำขนาดวันศุกร์จันทร์ถึงศุกร์ไม่มีที่ร้านที่เขาเปิดเหล้าแต่ไปดูดิซอย4ซอยสุขุมวิทซอย3ไปดูพัทยาคุณเห็นพวกเขาที่เมาก็ปลอดเสื้อทั้งพุทธทั้งคริสเตียนทั้งอิสลามมาจากซาอุมาจากดูไบใส่เสื้อผ้าสีขาวอันนี้เห็นเองเลยเขาคิดเหล้าอ่ะเขาคุณเห็นชัดเจนเขาลึกๆเลือกกันนั่งกับสบานแล้วอันไม่รู้เขาพูดอะไรแล้วเห็นชัดเจนครับครับเพราะฉะนั้นเป็นความคิดของพวกเขาสิ่งที่เขาเห็นครับครับเราต้องทำสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดครับสำหรับที่นี่สักวันหนึ่งเขาจะเปิดเผยว่าใช่ประเทศไทยมีความสุขขนาดไหนเขารู้ครับก็ตอนนี้นางหามาแล้วนะครับหรือพี่หานะครับก็เรียนเชิญนะครับครับผมไม่ครับเชิญครับอาจารย์ครับนางหาผมที่โทรศัพท์นะครับครับผมนางหาแทนนั่งนี่ครับครับก็ตอนนี้ก็ครบองค์ประชุมนะครับเดี๋ยวนิดนึงนะครับต้องถามนักงานนะครับว่าเลยไปถึงไหนครับเลยขับรถไปถึงไหนครับขออภัยด้วยนะครับครับเพราะว่าสื่อสารกันผิดนะใช่ครับผมต้องขออภัยด้วยนะเพราะผมเป็นคนสื่อสารเองผมบอกว่ารามคำแหง2ซอย2นะครับนึกว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง2โอ้ครับครับผมครับก็ต้อนรับนักงานหรือคุณสุรไทยจันทิมาธรนะครับผมเชิญพี่หงาหรือนักหงามานี่เนื่องจากว่าเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยแล้วก็เป็นนักเขียนด้วยแล้วก็เป็นผู้ที่อะไรนะมีอุดมการณ์นะครับในอดีตนะครับในการที่เรียกร้องสิทธินะครับในอดีตนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาคุยนักหงาเราคุยถึงเรื่องของความสุขความสุขในคำนิยามของนักหงานี่คืออะไรครับผมถามพระอาจารย์แล้วก็ถามคุณโจอี้แล้วนะครับ
ครับผมความสุขในโอ้โหเตรียมตัวไม่ทันแล้วนี่ครับขอโทษ คืออาจจะมีสิ่งที่พูดไม่รัดกุมไม่รอบคอบผิดพลาดได้นะขออภัยนะครับครับความสุขในทัศนะของผมเองความสุขด้านเดียวไม่ได้มีนะครับคงจะไม่มีความสุขด้านเดียวเพราะว่าชีวิตที่เราเผชิญในความหมายของคำว่าชีวิตมันหมายถึงว่าเราอยู่กับทุกข์และสุขครับนะครับทั้งทุกข์ทั้งสุขคละคล้ากันและในที่สุดเมื่อเรามีทุกข์เราแก้ทุกข์ได้ก็คือความสุขครับในขณะที่เรามีสุขถ้าเราเผลอไผลไปครับก็จะกลายเป็นทุกข์ผมว่ามันควบคู่กันไปต้องจัดจิตใจให้เข้าใจตรงนี้นะครับเข้าใจที่จะอยู่กับเขาทั้งสุขทั้งทุกข์ให้ได้นะครับครับนักหาเคยพูดถึงเรื่องของอยากให้คนรู้จักนักหาในนามของนักเขียนมากกว่าทำไมนักหาถึงว่าเป็นนักเขียนนะครับ ยังไม่ตั้งตัว มันชอบนะครับจิตใจเบื้องต้นของนักเขียนใช่ไหมครับครับต้องเป็นนักอ่านมาก่อนครับก็เริ่มต้นได้ว่าการเราชอบอ่านชอบติดตามนักเขียนที่เขาเขียนให้เราอ่านครับในสุดเราก็ตีความแล้วก็เรารู้สึกว่าเราก็อยากจะเขียนเหมือนกันแต่เขียนในเบื้องต้นปฐมบทของเรานั้นอาจจะดูอ่อนนะครับอ่อนหัดครับก็เลยอาจจะค่อยๆเรียนรู้จากการเขียนใช้เวลาปี2ปีไม่พอต้องตลอดชีวิตมันถึงจะแก่กล้าขึ้นก็กลายเป็นอาชีพนักเขียนนะครับอาชีพนักเขียนเป็นอาชีพที่ไม่แนะนำนะครับทำไมอ่ะผมก็เขียนมันเป็นการทำงานที่บอกไม่ถูกไม่รู้ว่าผลของงานมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันไม่มีคล้ายๆว่าลงทุนก็น้อยครับแล้วก็การคาดหวังผลกำไรก็ดูเป็นนามธรรมครับคือหวังว่าคนเขาจะเข้าใจสิ่งที่เราคิดเราเขียนแต่ทว่าบางทีเขาก็ไม่เข้าใจเพราะเตรียมผิดหวังคาดหวังอะไรมากไม่ได้ครับถ้ามันเกิดขายได้ก็เหมือนถูกหวยนะครับถ้ามันขายไม่ได้ก็ไม่ต้องไปน้อยอกน้อยใจนะครับก่อนที่จะถามพระพยอมนะครับนักหนาครับตัวอักษรเปลี่ยนสังคมได้ไหมครับตัวอักษรเปลี่ยนคนได้ไหมและตัวอักษรนี้สามารถทำให้มีพลังขึ้นมาในการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมทั้งในครอบครัวทั้งในสังคมทั่วไปหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนสังคมโลกครับนักหนาครับคือผมคิดว่าตัวหนังสือใช่ไหมครับครับใช่ครับหรือว่าคำสอนใช่ไหมครับคำห้าครับแล้วก็เน้นเรื่องวรรณกรรมนะใช่ครับใช่ครับเน้นเรื่องกวีที่โน้มน้าวจิตใจคนผมคิดว่าวรรณกรรมไม่ใช่หมอนะครับวรรณกรรมไม่ใช่ยารักษาโรคไม่ใช่หมอไม่ใช่สมุนไพรไม่ใช่อะไรทั้งนั้นแต่เป็นสิ่งที่จะลงจิตใจโน้มน้าวจิตใจครับให้เกิดความเชื่อถือหรือว่าความศรัทธาหรือว่าโยงใยจิตใจของเราให้สำนึกในสิ่งที่เรารู้สึกว่าดีผมว่ามันช่วยมนุษย์ตรงนี้ที่มันเปลี่ยนโลกได้เปลี่ยนตรงนี้ครับแต่ไม่ใช่เข็มฉีดยาไม่ใช่ด็อกเตอร์ไม่ใช่หมอครับจะผ่าตัดโป๊ะเอาวรรณกรรมยัดใส่แล้วคุณหายเลยไม่ใช่นะครับโอ้ถือว่าคมคายมากนะครับกลับมาที่ท่านพระอาจารย์พยอมนะครับว่าปัญหาการไม่เข้าใจในหลักธรรมคำสอนของศาสนาขอต่อนิดนึงได้ครับได้ครับบางคนพี่หงาพูดแล้วประทับใจพระพยอมเรียกพี่หงานะครับพี่ถามว่าครับแอบตัวอักษรเนี่ยมันเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรของคนได้บ้างไหมครับบังเอิญที่วัดจะเป็นวัดลำต้นไม้พูดได้ครับคือเขียนคำคมคำกรอะไรต่างๆเอาไว้เยอะเลยมีคนคนหนึ่งเขาเป็นคนชอบเอาชนะคนครับในครอบครัวเขาไม่ยอมแพ้ใครครับวันวันหนึ่งเถียงกันเขาต้องเอาชนะให้ได้ครับพอเขาไปเจอบทที่ตมาเขียนไว้บทว่ายอมแพ้คน
พื่อเอาชนะกิเลสกับยอมแพ้กิเลสเพื่อเอาชนะคนอย่างไหนอยู่เป็นสุขกว่ากันเชื่อไหมเขาอ่านประโยคนี้ก็โดนใจเขาอะครับกลับไปที่บ้านไอ้คำว่าไม่ยอมเนี่ยไม่ได้แหละถ้ามันไปมีต่ออีกบทหนึ่งยอมไม่เป็นก็เย็นไม่ได้ครับอันนี้นะยอมเป็นเย็นได้อันเนี้ยเขาอ่านสองสามประโยคจดเลยแล้วเขาก็ไปใช้ในชีวิตเขาบอกวันหลังเขากลับมาครับมากราบเขาบอกชีวิตเขาดีขึ้นครับครอบครัวเนี่ยไม่ค่อยแตกไม่ทะเลาะกันเหมือนก่อนนี่อักษรก็สำคัญครับนั้นบทนักประพันธ์นักเขียนที่โดนใจคนเนี่ยเปลี่ยนใจคนได้ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับพระอาจารย์ครับอย่างที่ว่านี่คือในสังคมของเมืองไทยหรือสังคมสยามเนี่ยเราจะอยู่รวมปะปนกันบางทีเนี่ยทางศาสนาพุทธก็ไม่เข้าใจมุสลิมบางทีมุสลิมก็อาจจะไม่เข้าใจในเรื่องของความเป็นพุทธพระอาจารย์มีความคิดยังไงครับว่ามีอะไรที่จะมาแก้ไขหรือมาแนะนำไหมที่ว่าเราต่างคนต่างเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วอยู่ด้วยกันไปโดยไม่ต้องมากันแนะกันแหนโดยไม่ต้องมาต่อว่ากันหรือแม้กระทั่งมีการยุกันให้เกิดสงครามเกิดสงครามครับในหลวงท่านตรัสไว้ดีนะที่ว่าเข้าถึงเข้าใจแล้วร่วมกันพัฒนาไปเนี่ยประเทศจะกระเด้งขึ้นมาเลยครับเราจะไม่แพ้เวียดนามลาวเขมรเลยครับตอนนี้แย่ทุกอย่าง GDP เวียดนามอะไรต่ออะไรก็เลยเราไอตัวแค่ตัวเนี้ยครับทำให้เราอยู่ล้านหลังเขาได้ครับทั้งที่เราจะเป็นเสือตัวที่5อยู่แล้วครับตอนนี้กลายมาเป็นแมวป่วยไปได้ไง ถ้าที่จริงแล้วเนี่ยครับเราเริ่มต้นกันว่าผัสสะคือได้สัมผัสเรื่องคำสอนเขาบ้างเรื่องพิธีกรรมเขาบ้างสัมผัสแล้วเอามาน้อมคิดเปรียบเทียบที่เรียกว่าศาสนาเปรียบเทียบบางทีเห็นพี่น้องมุสลิมเสียชีวิตไม่เสียเวลาสวดกันตาหูแฉะทั้งพระทั้งโยมไปกันหูตาแฉะแต่มุสลิมเนี่ย24ชั่วโมงครับแปลแล้วแล้วเริ่มมีนะเริ่มมีชาวพุทธที่สกลนครครับอำเภออากาศอำนวยตายเช้าเผาเย็นตายเช้าเผาเย็นเลยเผาเย็นเลยไม่เก็บเดี๋ยวนี้บางที่เนี่ยเก็บศพกันไว้นานครับสวดกันอยู่นั่นแหละเห็นบอกเห็นพระพยอมเคยบอกว่ามุสลิมเนี่ยเรื่องพิธีการศพเนี่ยง่ายที่สุดง่ายที่สุดไวที่สุดดีที่สุดและประหยัดที่สุดชาวพุทธเรามีเสียตรงนี้เรื่องหนึ่งก็บอกเผาศพเผาทรัพย์กว่าจะจบศพนึงเนี่ยหมดทรัพย์ไปเยอะเลยครับที่จริงพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ไว้7วันเนี่ยเพราะรอพระศพเนี่ยนะรอพระที่กษัตริย์ที่นับถือเนี่ยสมัยนู้นไม่มีเครื่องบินนี่ครับต้องรอพอจะเดินมาถึงครับแต่สมัยนี้เอาไว้ทำไมก็ไม่รู้ร้อยวันสองร้อยวันไม่รู้คอยใครญาติมาจากเมืองนอกก็ขึ้นเครื่องบิน24ชั่วโมงก็ถึงครับปัญหามันก็เลยกลายเป็นเรื่องเสียดายครับศพพระผู้ใหญ่เนี่ยทำปราสาททำอะไรทางภาคเหนือนะ 200,000 เผาพร้อมไปกับร่างกายหลวงพ่อพุทธทาสซึ่งเป็นพระนักปราชญ์องค์หนึ่งครับท่านเลยทำพินัยกรรมไว้งานศพท่านห้ามส่งน้ำครับไม่ต้องส่งไม่ต้องอาบน้ำท่านบอกตายแล้วจะอาบยังไงก็เน่าอยู่ดีแล้วสั่งทุกอย่างไม่ต้องให้เสียอะไรเลยครับเชื่อไหมเผาศพหลวงพ่อพุทธทาสครับเสียไม่ถึง1,000 บาทคุณชวนเป็นนายกตอนนั้นท่านสั่งว่าอย่าไปบอกเขาเขาจะได้ทำมาหากินแก้ไขบ้านเมืองมายุ่งอะไรกันนะร่างกายเราครับท่านเขียนพินัยกรรมไว้ครับอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ทำไมตอนนั้นเป็นพยานครับแล้วทุกคนต้องทำตามนั้นตอนนี้เราไปเจอศพพระผู้ใหญ่รูปร่างใหญ่เท่าๆท่านแหละครับรัฐบาลให้ไปได้ยังไง46 ล้านแล้วมีคนทำบุญไปอีก60 ล้านรวมเป็น100 ล้านอันเนี้ยถ้าเรามารู้จักเทียบมาเกลี่ยกันเขาเรียกว่ามาแอปพลายมาประยุกต์ใช้เนี่ย บางอย่างแลกกันไปได้แลกกันมาเพื่อเ
เอาส่วนดีมาใช้ได้ได้ครับพุทธก็เอาส่วนดีของอิสลามมาใช้อิสลามก็บางคนนี่โอ้ยเห็นส่วนดีของพุทธก็เอาไปใช้เนี่ยครับแต่มาเคยเจอมุสลิมหลายท่านที่ชอบใจกันเชิญมุสลิมไปบรรยายที่วัดเช่นมัสเซอร์ยาซีนเอ็มมูตู้อ๋อครับท่านปัจจุบันนี้เสียชีวิตไปแล้วเสียไปแล้วเพราะว่าท่านจะไปพูดตามงานต่างๆใช่ครับแล้วเชื่อไหมวันนั้นอ่ะมันจะมีคนจะฆ่าตัวตายจะไปผูกคอตายที่วัดด้วยครับเพราะเอิญฟังมัสเซอร์ยาซีนพูดครับพูดไปพูดมาเลิกฆ่าตัวตายเลยเนี่ยเห็นไหมบางทีคนเนี่ยขอไปมุสลิมบางทีปลอบด้วยกันเองห้ามกันเองไม่เชื่อหรอกแต่ถ้ามีคนอื่นอ๋อครับเชื่อใช่เชื่อมันก็คนในอยากออกคนนอกอยากเข้าอะไรจำนองครับถ้าเรารู้จักผสมประสานกันดีๆเนี่ยรับรองสุขแห่งสยามยังจะเกิดอีกยั่งยืนนานคือในส่วนของมุสลิมเนี่ยเรื่องของสังคมเราช่วยเต็มที่เลยแต่เรื่องของศาสนาเราก็ต่างคนต่างทำนี่มันนี่แหละจุดร่วมสงวนจุดต่างไว้ที่เราทำไม่ได้เราก็ต่างคนต่างทำคุณโจอี้นะครับว่าเราเนี่ยเป็นมุสลิมเราสามารถจะดาวะหรือว่าบอกกับคนที่เป็นเพื่อนในวงการหรือคนอื่นรู้ได้ไงว่าเราเนี่ยเป็นมุสลิมและอิสลามสอนแบบนี้ครับครับจริงๆแล้วมันอยู่ที่ตั้งแต่เริ่มทานอาหารก่อนอ๋อครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมเข้าวัดส่วนใหญ่มากๆแล้วครับฮะเข้าวัดใช่ครับเพราะอะไรไปเล่นงานอ๋อไปโดยที่ว่าถ้าเราคิดเรื่องศาสนาแล้วก็คิดเรื่องอาชีพมันก็อีกแบบนึงครับเราจะเข้าใจหลายอย่างแต่ว่าถ้าเราคิดอีกมุมนึงว่าในหัวใจเราเนี่ยเรามีอีมานเราทำเพื่ออะไรครับอย่างเช่นถ้าคุณมีเพื่อนคนหนึ่งตั้งแต่เกิดรักกันมากเขาเป็นพุทธเราเป็นอิสลามและถึงว่าเขาเสียชีวิตอย่างคนอย่างเงี้ยเราจะคิดถึงเขาไม่รู้ว่าจะไปงานเขาไหมเขาจะด้วยความเป็นมนุษย์ไม่เกี่ยวเรื่องศาสนาครับอย่างเช่นวันนั้นผมไปปัตตานีครับครับผมมีคนเสียชีวิตแล้วก็ชวนไปสุราเราไปละหมาดสุรามันมีพระเขาก็ละหมาดกับเราด้วยที่มีรูปออกว่าที่มีรูปถ่ายออกว่าหรือว่าอันมาเคยเห็นอันนั้นนะครับนั่นเป็นรูปครับแต่ผมเห็นกับตาเหมือนกันนะอ๋อเหรอฮะใช่เพราะว่าเขาบอกว่าคนที่เสียชีวิตวันนี้คือเขาเรียนด้วยกันอ๋อเขาเรียนด้วยกันแล้วเขาโตเขาอยู่รู้จักกัน43ปีครับตั้งแต่โตมาครับแต่เขาเข้าสุราครับในไม่เคยเห็นในประเทศไหนมาก่อนนอกจากประเทศไทยครับแต่ถามว่าสำหรับผมเนี่ยเป็นอะไรที่ผมประทับใจมากแล้วครับว่าสามารถร่วมด้วยช่วยกันความเป็นมนุษย์ไม่ใช่เรื่องศาสนาก่อนถ้าเราคิดว่าเขาเป็นมนุษย์เหมือนเราถ้าเราทำดีเหมือนว่าเราไปที่เราไม่รู้ว่าเราจะเราผิดตรงนี้เอาไว้แต่ว่าอัลลอฮ์คนเดียวที่รู้ว่าคนไหนผิดหรือไม่ก็ถูกเพราะฉะนั้นถ้าเราให้อภัยแล้วก็พยายามเปิดใจกว้างคุยกันเหมือนที่อาจารย์บอกต้องให้คนอื่นแล้วก็มาพูดก่อนที่จะเชื่อมันเกิดขึ้นครับเพราะว่ามีคนถามผมมันขนาดเลยไอจีว่าไหวช่วงสงพระเปนีคนรวยที่เขาไหวรถน้ำผู้ใหญ่เขาบอกว่าคุณเป็นอิสลามทำไมคุณไปร่วมงานโดยที่ผมไม่มีคำตอบที่จะให้เขาชัดเจนขนาดไหนโดยที่ว่าพี่ถั่วแล้วเขาเป็นหัวหน้าผมแล้วอัลลอฮ์ก็รู้อัลลอฮ์เป็นคนที่ฝากผมอยู่ที่นี่แล้วผมอยู่กับพวกเขาเขาบอกว่าไม่นี่ไม่เกี่ยวกับศาสนาแต่ศาสนาอื่นแล้วก็มีประเพณีคือประเพณีไทยเขาทำแบบนี้และที่ผมเอาน้ำมารดเนี่ยผมอาจจะผมผิดแต่ผมจะขอโทษผมจะขอจากพระเจ้าอัลลอฮ์ให้ยกโทษให้ผมสิ่งที่จะทำและไม่รู้ตัวแต่ว่าถ้ามาร่วมงานความเป็นมนุษย์คิดว่าคือเรื่องของสังคมเนี่ยเราช่วยเหลือกันเราช่วยเหลือกันได้แต่ส่วนเรื่องศาสนาเนี่ยเราก็ต่างคนต่างทำคนใช่ครับคิดว่าละหมาดของเราเขาไม่ละหมาดก็ครับอย่าสักกะล้อมากครับนักงาครับเดี๋ยวขอนิดหนึ่งได้ครับเรื่องนี้เวลานี้ความเข้าใจไม่คาดเคลื่อนก็จะดีวันนั้นไปออกรายการคุณดำรงพุทธานกับคุณสัญญาคุณากรครับพอไปถึงคุณดำรงก็ยกมือไหว้ออกมาครับคุณสัญญาบอกอ้าวนี่เป็นอิสลามในไหว้พระใช่คุณดำรงตอบดีมากคุณสัญญาหน้าแตกเลยนะคือก็บอกว่าเราเชิญดาราเด็กๆมาเนี่ยเขายกมือไหว้เราก็ยังยกมือไหว้เขาครับเราเด็กๆแท้ๆเนี่ยเขา
เราเชิญมาดาราเด็กๆแท้เรายังยกมือไหว้เลยพระมีคุณธรรมมากกว่าทำไมเราจะไหว้ไม่ได้เดี๋ยวนี้ที่วัดเนี่ยจะบอกเด็กพุทธถ้าเจอโต๊ะครูบาทหลวงให้ไหว้เลยเขามีคุณธรรมครับไหว้คุณธรรมไหว้คุณธรรมไหว้คุณครับครับนางหงาครับเดี๋ยวจะหลับนะฮะนางหงาคิดว่าคนไทยมีความสุขไหมครับทุกวันนี้ฮะโอ้ปัญหาใหญ่นะครับตอบตามตอบตามทัศนะของนางหงาเลยครับก็โดยทั่วไปก็ดูเหมือนว่าผมบอกไม่ถูกนะครับผมว่าไม่ได้สุขกันทุกๆคนทุกส่วนทุกฝ่ายใช่ก็มีอย่างที่ผมพูดไปนะครับบ้างสุขบ้างมีสุขคล้าคล้ากับทุกกันไปเพียงแต่ว่าทุกของประเทศเนี่ยค่อนข้างจะหนักหน่วงในช่วงนี้เรามีปัญหากันมาครับหลายปีนะครับยาวไกลเหลือเกินบางปัญหาก็แก้ไขไม่ได้บางปัญหาก็ผมว่าแต่ละปัญหามันแก้ไขไม่ได้ทั้งนั้นมันเหมือนดินพอกหางหมูครับนะครับมันเหมือนกับอะไรสะสมอะไรไว้ที่มันแก้ไม่ตกครับเอาไปต้นว่าถ้าจะพูดว่าความสุขของประชาชนอยู่ที่ไหนนี่ผมพูดในฐานะที่เป็นประชาชนประชาชนครับก็ความสุขของประชาชนก็คือได้ดำรงชีวิตให้มีสภาพที่ครองตนอยู่ดีแล้วก็ได้กินดีแล้วก็ทั้งครอบครัวทั้งญาติมิตรของเพื่อนพี่น้องเป็นประชาคมที่ดีซึ่งคำตอบอย่างนี้ค่อนข้างจะง่ายคือไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต่อสู้กับความเป็นอยู่โดยสังคมโดยรวมแล้วก็เรามีได้มีเสียนะครับทำไมเราถึงมีได้มีเสียกันทุกคนนะครับไม่มีใครได้อย่างเดียวหรือว่าเสียอย่างเดียวครับมีทั้งได้ทั้งเสียเพราะว่าเราต่างทำงานที่เกี่ยวข้องกับสังคมครับสังคมโดยรวมของประเทศชาติบ้านเมืองก็เลยมีทั้งได้และมีทั้งเสียเพียงแต่ว่าจะได้อะไรเท่าไหร่เสียอะไรเท่าไหร่อันนี้เราวัดกันไม่ได้ครับไม่ได้จำชัดเพียงแต่ว่าเป็นความถูกความสุขความทุกข์ของผมมองว่าของสังคมนี่เป็นของเรื่องประชาชนผมไม่ได้มองรัฐบาลนะครับอ๋อนี่คำตอบที่ลึกซึ้งมากนะครับนางหาคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ในสังคมปัจจุบันนี้เรามีสิทธิเสรีภาพอย่างเสรีไหมครับผมว่ามันมีอยู่ทุกคนเพียงแต่ว่าจะใช้กันเมื่อไหร่ใช้ในจุดเป้าหมายมุ่งหมายอย่างไรนะครับบางทีก็เสรีภาพของส่วนหนึ่งเข้าไปก้าวไก่กับเสรีภาพของอีกส่วนหนึ่งใช้เสรีภาพในการวิจารณ์ผมว่ามันก็มีทุกคนแต่ถ้าใช้เสรีภาพในการด่าคนผมก็คิดว่าไปคุกคามทำร้ายผู้อื่นครับให้เกิดความทุกข์โดยเฉพาะถ้ามันไม่จริงนะครับโอ้ถามปัญหายากเหมือนกันนะเนี่ยเอาง่ายๆไหมครับเอาง่ายตลกตลกก็แล้วกันนะครับผมขอแทรกนิดหนึ่งได้ครับผมมีเพื่อนนะครับเพื่อนที่สนิทมากตั้งแต่เกิดจนโตจนกระทั่งบัดนี้อายุก็69นะครับจะ70แล้วผมมีเพื่อนที่สนิทอยู่คนหนึ่งเขาชื่อว่าโลกนะครับก็คือโลกนั่นเองนะครับลูกโลกทั้งใบนี่แหละโลกที่เราเป็นอยู่กันทุกวันนี้ผมมีเพื่อนชื่อโลกถ้าพูดถึงสงครามครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเขาก็จะพูดว่าเป็นสงครามโลกเผอิญสงครามโลกครั้งที่สามยังไม่เกิดแล้วก็ทำท่าว่าจะเกิดด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่ทราบแล้วเขาจะบอกว่าอาจจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามเผอิญเพื่อนผมกระซิบบอกผมเฮ้ยหงาเขาเรียกชื่อผมสนิทมากนะฮะโลกเขาทักผมเฮ้ยหงาอยากจะพูดความจริงอะไรบางอย่างให้ฟังนะครับโลกไม่เคยอยากคิดจะทำสงครามเลยนะโลกไม่เคยบอกว่าอยากจะให้มีสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่สองที่สามที่ห้าอะไรก็แล้วแต่โลกไม่เคยพูดสักคำว่าจะทำสงครามแต่ใครล่ะที่คิดจะทำสงคราม
ไม่ใช่โลกนะเพราะฉะนั้นอย่าเรียกว่าสงครามโลกนะครับนี่มาพูดนานๆพูดมาทีนึงแบบนะครับเวลาเนี่ยมันน้อยจริงๆนะครับก็นิดนึงนะครับคงเป็นคำถามสุดท้ายของทุกคนนะครับท่านพระอาจารย์พยอมครับถ้าอยากจะบอกอะไรกับรัฐบาลสักเรื่องหนึ่งที่จะให้อะไรกับประชาชนหรือจะให้มีความสุขสิ่งที่พระพยอมอยากจะบอกสมมุติว่าท่านนายกอยู่ตรงนี้หรือตัวแทนของรัฐบาลมานั่งอยู่ตรงนี้ท่านพระพยอมจะบอกอะไรกับตัวแทนของรัฐบาลเพื่อให้ไปแก้ไขให้สังคมเมืองไทยดีขึ้นครับโดยเฉพาะคำว่าความเป็นธรรมความยุติธรรมเนี่ยที่จะทำให้ลดการขัดแย้งคือกับดักแห่งความขัดแย้งจะลดลงไปได้มากถ้า 1. มีการให้ใช้กฎหมายแบบยุติธรรมครับคืออย่าเลือกปฏิบัติอย่างที่กำลังบ่นกันเหลือเกินครับ2มาตรฐานพวกหนึ่งทำแล้วผิดหมดอีกพวกหนึ่งทำไม่ผิดครับนี่เรื่องหนึ่งเรื่องที่2คือความเหลื่อมล้ำการได้ครองทรัพยากรโอ้ไม่ใช่คนสองตระกูล มีที่ดินตั้ง 700,000 ไร่อย่างเงี้ยแล้วไปเอาที่ป่าที่เขาที่อุทยานได้อีกโอ้ถ้าทรัพยากรมันถูกรวบไปกระจุกไว้ที่เดียวไอ้คนหนึ่งส่วนหนึ่งมันก็ขาดครับพอขาดมันก็วุ่นวายแล้วก็ขอให้ปราบไอ้เรื่องคอร์รัปชันทุจริตให้มันเบากว่านี้อีกตอนนี้ตกใจตัวเลขคนแก่ๆเดินเข้าคุกกันเป็นแถวครับแก่แล้วควรจะเข้ามัสยิดควรเข้าวัดดันไปเข้าคุกอายุ70กว่า80กว่าเมื่อเร็วๆเห็นไหมครับเป็นอดีตรัฐมนตรีเกษตรตอนนี้72แล้วติดคุกและกำลังอีกเยอะเลยถ้ายังปล่อยให้บ้านเมืองเนี่ยมีคอร์รัปชันเยอะอยากอยู่กันลำบากแล้วดูสิลากลูกไปติดคุกด้วยเพราะไปคอร์รัปชันกันไว้ถ้าประเทศนี้ไม่ขี้โกงแล้วก็ไม่รวบเอาทรัพยากรมากเกินไปครับแล้วที่สำคัญนั่นน่ะครับก็คือว่าช่วยลดพวกที่มีอิทธิพลไม่ว่าจะเป็นเงินกู้ไม่ว่าจะใช้อำนาจในทางทำธุรกิจสีเทาครับทำให้มันขาวบริสุทธิ์ครับดีกว่าครับพระพยอมพระอาจารย์พยอมพูดเรื่องของความยุติธรรมนี่เห็นภาพเลยนะฮะแล้วก็ธรรมชาตินะครับแล้วก็นี่แหละฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของการคอร์รัปชันท่านเครื่องริปาโมดเคยพูดไว้ว่าถ้าเมืองไทยรัฐบาลไม่โกงกันแค่2ปีถนนในเมืองไทยจะทำด้วยทองคำได้หนึ่งเซนแต่เดี๋ยวนี้ถ้าทำปั๊บมันก็ไหลแงะตามหลังเลยครับครับคุณโจเอ้ครับคำถามเดียวกันเลยถ้าวันนี้ท่านนายกมานั่งตรงนี้หรือรัฐบาลตัวแทนรัฐบาลมานั่งตรงนี้อยากจะบอกกับรัฐบาลอะไรจะแก้อะไรครับเดี๋ยวก็ถามยากเดี๋ยวก็จะทวนพาสปอร์ตอีกแล้วก็จะส่งไปไม่มีครับไม่มีนะอินชาอัลเลาะห์คนไทยเนี่ยครับผมต้องให้คนไทยอย่าให้เรียนรู้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่มากมากและฝรั่งเขารู้หมดว่าประเทศไทยเป็นอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนครับและสิ่งที่คนไทยมีที่ไม่มีประเทศไหนที่มีอยู่ว่าประเทศไทยมันไม่ใช่เหมือนครึ่งของใครครับนี่แหละฝรั่งสิ่งที่เขาอยากได้ยังไม่ได้สักทีและไม่มีวันที่จะได้ครับคือความเป็นคุณต้องเป็นเหมือนครึ่งของเขาเขาจะได้ดูแลหมดแต่ประเทศไทยไม่มีครับเพราะฉะนั้นคนไทยต้องภูมิใจมากๆสิ่งที่คนไทยมีอยู่ครับและเรื่องคงหรือไม่คงไม่มีประเทศไหนที่ไม่คงบ้านที่นี่ผมคิดว่าบ้านประเทศไทยดีกว่าบ้านผมครับผมที่นี่เอาอาจจะเขาจะกินสัก 30% แล้วก็เอา 70% ทำงานแต่ถ้าเป็นกาหน้าบ้านผมเขาจะกิน 70% แล้วก็เอา 30% ทำงานครับ จริงครับมันก็เลยแบบประเทศมันไม่มีแบบอะไรที่จะพัฒนาครับทุกประเทศครับครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขอพรแล้วก็ต้องขอดุอาจากตัวเราเองให้ขอให้เป็นที่เราอยู่มีสุขครับถ้าเราขออัลเลาะห์ก็รู้ครับเขาจะช่วยเราครับครับให้เราได้ดีครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์อินชาอัลเลาะห์ครับนักงาครับตะกี้ปล่อยมุกโลกไม่เคยทำสงคราม
ถามนักงานครับถ้าท่านนายกนั่งตรงนี้หรือตัวแทนรัฐบาลอยากจะฝากอะไรให้รัฐบาลแก้ไขกี่เรื่องก็แล้วแต่นะครับที่นักงานคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศสยามเราหรือเมืองไทยเราว่าควรที่จะแก้เรื่องนี้เลยครับครับคือมันเป็นเรื่องที่มันจะเครียดก็เครียดนะนี่ครับเพราะว่าบอกว่าจะให้เสนอนายกใช่ไหมครับนายกไหนครับคนปัจจุบันนี่นะที่นี่ปัจจุบันไม่ใช่นายกที่นี่นะนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีครับเขาจะมาฟังเสียงของเราได้ที่ไหนอย่างไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับครับเพียงแต่ว่าปัญหาสำหรับพี่น้องนะครับคือบ้านเราพี่น้องก็ทราบกันดีนะครับว่ามีศาสนาใหญ่ๆอยู่ครับสองศาสนาใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีคริสต์อีกก็ถือว่าเป็นสามจะกี่ศาสนากี่ความเชื่อก็แล้วแต่ผมว่าพวกเราก็ต่างเป็นมนุษยชาติด้วยกันนะครับครับผมเองผมไม่รู้สึกเรื่องศาสนาเท่าไหร่นักนะครับตั้งแต่ในวัยหนุ่มผมเคยเป็นฮิปปี้นะครับเป็นเจเนอเรชันฮิปปี้เขาจะไม่ถือพวกนี้ไม่ถือพรมแดนคนไม่มีศาสนาไม่ถืออะไรต่อต้านสงครามลูกเดียวเลยในที่สุดก็ถูกสงครามฆ่าตายนะครับอันนี้เป็นเรื่องขำๆผมมีเพื่อนเป็นคนหนึ่งเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปี2ปีครับชื่อวิชาพรหมยงนะครับพี่น้องชาวมุสลิมหลายคนคงจะเคยได้ยินชื่อนะครับไปอยู่ดอยช้างทำกาแฟดอยช้างจนโด่งดังใช่ครับวิชาพรหมยงนี่เป็นรุ่นเดียวกันเป็นเพื่อนสนิทกันและเป็นลูกของจุฬาราชมนตรีด้วยนะครับคือคุณแช่มพรหมยงรุ่นปู่รุ่นทวดของพวกเรานั่นแหละนี่ผมมีเพื่อนอย่างนี้แล้วก็คบกันโดยไม่รู้ว่ามีต่างคนต่างศาสนาไม่รู้จริงๆอ๋อครับคือคบจนลืมไปก็รู้อยู่ว่าเขาเป็นใครเขาก็รู้ว่าผมเป็นใครในที่สุดก็คบค้าสมาคมกันจนแก่เฒ่าแล้วก็ตายจากกันไปนะครับโดยไม่เคยพูดถึงเรื่องศาสนาเลยถึงแม้ว่าดูเหมือนว่าพวกเราจะเสรีแต่ผมเองก็อยู่ในครอบครัวที่เป็นพุทธนะครับผมก็ฟังพระสวดมนต์ผมพูดตรงๆนะครับหลวงพี่ครับผมไม่เข้าใจนะครับว่าที่สวดนั้นแปลว่าอะไรจริงๆครับเขาพูดเป็นภาษาอื่นไม่ใช่ภาษาของเราแต่ก็รู้สึกว่าซาบซึ้งตรึงใจแล้วก็ให้กำลังใจปลุกเป็นคาถาปลุกพลังพิเศษอะไรก็แล้วแต่ผมก็มีความรู้สึกอย่างนั้นก็อยู่ในความเชื่อถือตลอดที่อยากจะพูดจริงๆไม่ใช่เรื่องนี้เรื่อง3จังหวัดนะครับครับไม่รู้ว่าจะตรงประเด็นหรือเปล่าได้ได้ครับได้อยากให้รัฐบาลแก้ปัญหาอย่างจริงจังนะครับเพราะว่าอย่างที่พูดไว้แต่ต้นว่าปัญหามันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันยาวนานสืบสาวราวเรื่องยังไงก็ไม่สุดนะครับเจอมูลเหตุมากมายแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรผมไปบ่อยครับผมไปดูทรงยอไปตากใบเพิ่งกลับขึ้นมาไปเจาะไอร้องผมไปเล่นช่วงผมไปเล่นเขาไม่ทำอะไรผมหรอกครับเพราะผมไปเล่นคอนเสิร์ตแต่ว่าหลังจากออกมาก็จะมีเสียงตูมตามนะครับเกิดขึ้นนี่ใหม่ๆเลย20กว่าจุดนะครับครับใช่ซึ่งก็คงจะเป็นการซ้อมรบนะครับเป็นการซ้อมวิชาตามชาวบ้านเขาว่ากันอย่างนั้นคือมันเครียดจนไม่รู้จะเครียดอย่างไรแล้วนะครับก็ในสุดผมก็ไปแล้วก็พบความจริงบางประการว่าพี่น้องสามจังหวัดภาคใต้เขาอยู่กันอย่างไรครับเขาไม่ได้อยู่กันด้วยความกลัวเหมือนที่เราอยู่ที่นี่แล้วคิดถึงเขาด้วยความหวั่นวิตกด้วยความกลัวเขาอยู่แบบมีกำลังใจเพราะเป็นแผ่นดินของเขาเป็นที่ของเขาไม่ว่าจะเป็นพุทธหรือมุสลิมนะครับผมเลยคิดว่าปัญหาจริงๆแล้วถ้าเป็นนามธรรมมันผมไปเคยไปปลูกต้นไม้สามต้นที่เป็นสัญลักษณ์ต้นหนึ่งก็คือต้นสันติภาพต้นที่สองคือต้นมิตรภาพ
ต้นที่3คือต้นพาราดอนภาพพาราดอนภาพก็หมายถึงความเสมอภาคได้ฟังซึ่งกันและกันผมไปเล่นดนตรีให้เด็กๆฟังและพยายามจะทำสิ่งเหล่านี้แต่ก็อย่างที่พูดดนตรีกวีวรรณกรรมไม่ใช่ยาไม่ใช่หมอครับฉีดเข้าไปแล้วไม่ได้หายนะครับต้องใช้การเวลาสืบสาวราวเรื่องมาเรื่องราว3จังหวัดภาคใต้ก็อยากจะพูดว่ามันมีมูลเหตุหลายประการนะครับนอกจากเรื่องแบ่งแยกดินแดนเรื่องศาสนายังมีเรื่องสีเทาสีดำมากมาย มีเรื่องยาเสพติดมีเรื่องอิทธิพลมีเรื่องผลประโยชน์ของทางภาครัฐและก็ภาคประชาชน มีผลประโยชน์มีผลประโยชน์ที่ไหนฉิบหายที่นั่นครับพี่น้องครับ โดยเฉพาะผลประโยชน์ที่ไม่ขึ้นต่อประเทศชาติบ้านเมืองก็คืออิทธิพลอันนั้นผมว่าสิ่งเหล่านี้อยากให้รัฐบาลยุคไหนก็ได้แก้ให้มันแก้ให้มันได้สักทีครับผมอ๋อครับก็ไม่มีเวลาสรุปแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะติดเวลาละหมาดกันนะครับเดี๋ยวขอเชิญประธานนะครับมูลนิธิรพานรพานนี่แปลว่าความสุขนะครับก็เลยใช้ทีมงานของความสุขแห่งสยามนะครับคุณธวัชนะครับหรือก็พี่ธวัชมามอบของนะครับของขวัญเล็กๆน้อยๆนะครับจากทางของมูลนิธิของเรานะครับเชิญพี่ธวัชครับลา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 มีแต่เรากับเราต่อจากวันนี้จับมือร่วมสร้างในดินแดนสยามพวกเราทั้งนั้นพี่น้องกันทั่วไทยไม่มีพรมแดนมาขวางสุขแห่งสยามคือความร่วมใจไม่ดีปรับปรุงแก้ไขตักเตือนกันไว้และให้อภัยซึ่งกันมีให้เราแบ่งปันต่างคนช่วยกันสังคมรอบข้างใจคือใจสยามไม่ปิดไม่กั้นแบ่งชั้นผู้ใดรวมกันเป็นพลังจงช่วยรังสรรค์อนาคตของไทยสุขมันอยู่